สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ร่วมกับบริษัททีวีบุรพาจำกัดเสนอที่สุดของความสามารถที่สุดของความแก่งกาจที่คาดไม่ถึงที่สุดของคนที่จะทำให้คุณตื่นตะลึงในรายการกระบี่มือหนึ่งสวัสดีครับพบกับพวกเราทั้งสองคนเป็นประจำทุกเที่ยงคืนวันจันทร์กับรายการกระบี่มือหนึ่งสวัสดีค่ะพี่คมสันต์ณัฐจิตสวัสดีครับน้องปปีและการเวลาเสาเรือนค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โมเดลลิ่งกระบี่มือหนึ่งสถานที่จะรวบรวมสุดยอดคนที่มีความสามารถเก่งกาจชนิดที่คาดไม่ถึงที่จะมาสร้างความมหัศจรรย์กับคุณตลอด1ชั่วโมงเต็มค่ะและทางรายการของเราก็ยังเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับทางรายการนะครับถ้าคุณผู้ชมไปพบไปเจอคนเก่งกาจมากความสามารถเอาชนิดที่ดูแล้วต้องอึ้งต้องทึ่งและตื่นตะลึงเนี่ยโทรมาแนะนำกับทางรายการของเราได้เลยครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ครับหรือจะเข้าไปให้ข้อมูลที่ www.facebook.com/grabbitv7 ก็ได้นะคะถ้ามือหนึ่งของคุณนะคะที่แนะนำเข้ามาได้รับคัดเลือกให้ออกอากาศผู้แนะนำรับไปเลยโบนัสเลิฟๆมูลค่า 3,000 บาทและในคืนวันนี้ครับเราได้แจกโบนัสกันอีกแล้วครับเย้แต่จะมอบให้กับเรื่องไหนนะตอนนี้ยังไม่บอกครับต้องติดตามดูกันเองฮะใช่ค่ะส่วนใครนะคะที่อยากแสดงความคิดเห็นนะคะหรือส่งเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะอย่างเช่นว่าชอบเรื่องไหนนะอยากดูเรื่องอะไรส่งมาได้เบอร์เดิมเหมือนเดิมค่ะส่งมาที่เบอร์4777111ข้อความละ6บาทถ้าอย่างนั้นนะเปียนะคืนวันนี้นะตรงข้อความข้างล่างเนี่ยนะทางแฟนเพจข้อความเนี่ยรับรองจะต้องมีข้อความเนืองแน่นแน่นอนค่ะเล่นอย่างนี้พี่ก็เหงาเด้แล้วไอ้มุกแบบรู้ทันแล้วพูดแซงมันเก่าแล้วอยากพูดบ้างโอ้ยไม่ใช่ขนาดนั้นค่ะพี่คมสันค่ะคือเรื่องเนี่ยมันน่าติดตามมากจริงๆค่ะเพราะว่าทั้งลุ้นนะทั้งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสวยๆงามๆหรือแม้กระทั่งเรื่องที่น่าทึ่งค่ะรับรองนะคะน่าติดตามทั้งนั้นถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปชมตัวอย่างกันเลยจิกกี้กระบี่มือหนึ่งคืนนี้พลาดไม่ได้กับสุดยอดการรังสรรค์ตั้งแต่เบาะนั่งยันคอนโซลให้เลิศหรูและดูดีเติมตะลึงกับความสามารถเหนือคนธรรมดากับมนุษย์ไฟฟ้าอเวนเจอร์เมืองไทยเชื่อหรือไม่ที่ท้ายกับความมหัศจรรย์ของมือหนึ่งฟันน้ำนมวัยเพียง4ขวบกับความเก่งกาจในการต่อเลโก้หลายร้อยชิ้นจนเล่าเรื่องแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ยังสุดเหลือเชื่อโอ้ยเป็นไงน่าดูทุกเรื่องเลยใช่ไหมครับแต่ก่อนจะพูดความสามารถของกระบี่มือหนึ่งในคืนวันนี้ช่วงนี้เรามีคลิปความสามารถของมือหนึ่งจากโลกออนไลน์มานำเสนออีกแล้วครับคลิปชวนอึ้งของเราวันนี้นะคะขอบอกว่าเราจัดมานะคะเพื่อท้าทายคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยค่ะใช่แล้วครับเพราะคลิปความสามารถนี้นะครับทางรายการของเราได้เคยนำเสนอไปเยอะแยะมากมายแล้วครับแต่หลังๆเนี่ยมันห่างหายไปไงและตอนนี้นะเราเชื่อว่าต้องมีคนดีมีฝีมือรุ่นใหม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วนะคะถ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งกว่าเจ๋งกว่าแล้วก็พวกเราสองคนขอบอกนะคะว่าช่วยเสนอตัวมาหน่อยค่ะกับลีลาชาชักแบบนี้ครับช่วงคลิปชวนอึ้งนี่เห็นไหมพริ้วอะเราก็เคยนำเสนอไปบ้างแล้วนะกับลีลาชาชักแบบนี้นะที่เป็นคนไทยนะใช่ค่ะแต่นี่เนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะน่าจะเป็นเพื่อนบ้านของเราเนี่ยแหละนะครับแต่ที่เราเห็นความพิเศษมากขึ้นนะคะตรงที่มือข้างนึงเนี่ยมีอยู่3เขาเรียกว่ากระป๋อง3กระป๋องกับอีกข้างนึงเป็น2กระป๋องคุณพี่ก็คือหมุนไปนะแล้วก็เทไปด้วยอย่างนี้เลยเห็นไหมลีลาโอ้นะทีนี้นี่สโลโมชั่นให้ดูนี่เสร็จแล้วเรียกว่าทำทีเดียวเนี่ยได้3กระป๋องเลยสุดยอดมากๆเลยนะเป็นการใช้ความเหลวของชานะมาออกลีลาท้าทายแรงโน้มถ่วงได้อย่างน่าทึ่งมากๆเลยครับโอ้โหทั้งไขว้แขนนะคะบิดตัวนะคะสารพัดทำได้หมดเลยแล้วทำทีละหลายๆกระบอกด้วยปกตินะกระบอกเดียวน้องก็ว่ายากแล้วนะพี่ใช่แล้วล่ะครับแต่เราเชื่อครับว่าต้องมีคนไทยที่ทำได้แบบนี้แน่นอนนะถ้าคุณผู้ชมนะครับไปพบไปเจอหรือคุณผู้ชมทำได้เองเนี่ยท้ามาเลยนะครับตามที่อยู่รายการของเราตอนนี้เลยฮะโทรมาเลยฮะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดใครนะคะส่งเข้ามารับรองเรามีของรางวัลมอบให้ค่ะและขอย้ำค่ะว่าการถ่ายคลิปทางโทรศัพท์มือถือนะคะต้องถ่ายตามแนวนอนค่ะเพื่อที่จะได้สัดส่วนและก็ความคมชัดที่ชัดเจนค่ะส่งมาเลยครับส่งมาพลาดไม่ได้กับสุดยอดการรังสรรค์
ตั้งแต่เบาะนั่งยันคอนโซลให้เลิศหรูและดูดีกระบี่มือหนึ่ง